If we want to experience God's good plan for our life or if we want to experience good life as God designed, as God designed that means we must take full advantage these Redemptive truth นั่นหมายความว่าเราจำเป็นจะต้องช่วยประโยชน์ทั้งหมดจากความจริงของการไถ่ด้วย The Gospel of Redemption ข่าวประเสริฐในเรื่องการไถ่นี้ is the key to the good life เป็นกุญแจที่จะนำเราไปสู่ชีวิตที่ดี

discouraged and hopeless ในช่วงเวลานั้นสาวกสองคนนี้กำลังรู้สึกเศร้ากำลังรู้สึกท้อใจและหมดหวัง but Jesus gives them a short Bible study แต่พระเยซูได้ทำการศึกษาพราะคัมภีร์หรือว่าสอนพระคัมภีร์กับเขาแบบสั้นๆ takes them to the Old Testament and reveals things about himself โดยการเปิดเผยให้เขาได้เห็นพระองค์เอง จากพันทธสัญญาเดิม At that moment two significant things happened ในช่วงเวลานั้น,นมีสิ่งที่สําคัญอยู่2อ,อย่างได้เกิดขึ้นกับเขา The Bible says the eyes were open and the hearts were burning พระคัมภีร์บอกว่าสายตาของเขาก็เปิดออกและหัวใจของเขานั้นก็เราร้อนขึ้นมา I believe that this is what true Bible study causes in our lives ผมเชื่อว่านี่แหละคือการศึกษาพระคัมภีร์อย่างถูกต้องที่จะทําให้เกิด2อ,อย่างนี้ขึ้นในหัวใจของเรา you know, our eyes see who Jesus is and what he has done for us สายตาของเราจะได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ใดและพระองค์ทรงทําอะไรให้กับเราบ้างที่สําเร็จแล้ว and our heart is lit on fire by faith แล้วหลังจากนั้นหัวใจของเราก็จะถูกจุดไฟขึ้นมาด้วยความเชื่อ this is what we want you to experience at Emmaus Bible course นี่คือสิ่งที่เราอยากให้คุณได้รับประสบการณ์กับหลักสูตรเอ็มมานี้ see the finished work of Jesus Christ คุณจะได้เห็นการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ and have a burning heart on the inside of you แล้ว ใจของคุณจะมีความเร่าร้อนเกิดขึ้น invite you come join เราขอเชิญชวนทุกคนที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้ด้วยกัน In this journey of discovering all that Jesus Christ has done for you และเราจะมาร่วมเดินทางด้วยกันเพื่อเราจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ทําำให้กับเราเราทราบว่าคุณสามารถเดินทางไปสู่ชัยชนะและเดินทางไปสู่จุดประสงค์ของพระเจ้า้เรามั่นใจว่าคุณเองจะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะและยังดำเนินชีวิตได้ตามจุดประสงค์ของพระเจ้าอีกด้วย Don't think twice อย่ารอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลังเลใจแล้ว sign up and join us ลงทะเบียนเรียนในเทอมนี้กับเราเลย the Holy Spirit will change your life พระวิญญาณบริสุทธ์พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณใหม่ God bless you ขอพระเจ้าวยพรนะครับ Good morning everyone and welcome to our Daily Gospel t r u t h อรุณสวัสดิ์นะคะพี่ดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ It is time to register and sign up for our online Emmaus course <S ได้เวลาแล้วสําหรับการลงทะเบียนในหลักสูตร Emmaus ออนไลน์ของเรา With this year we are offering three courses และในปีนี้เนี่ยเรามีถึง3หลักสูตรด้วยกัน If you have never taken the course แต่ถ้าใครยังไม่เคยเรียนในหลักสูตร Emmaus มาเลย You begin with course 1คุณต้องเริ่มจากหลักสูตรที่1ก่อนนะคะ already finish course one you <ต> do course two แต่ถ้าคุณจบจากหลักสูตรที่หนึ่งแล้วก็เรียนในหลักสูตรที่สองต่อ And you have finished If you Co แล้วถ้าคุณจบหลักสูตรที่สองแล้ว For the first time we're introducing this year course three ในปีนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เรากำลังจะเปิดหลักสูตรที่สาม You know I believe that to be disciples of Jesus Christ ผมเชื่อว่าการที่เราจะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ We must be students of His word เราจะต้องเป็นผู้ที่ขยันหมั่นเพียรเรียนรู้ถ้อยคำของพระองค์เสมอ You know discipleship is a key to walking in the fullness of what god has for us เพราะว่าการเป็นสาวกนี่แหละจะเป็นกุญแจสําคัญทําให้เราได้ดําเนินชีวิตในทุกอย่างเลยที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเรา you know a disciple is not just someone who stands from far and looks เพราะว่าสาวกเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ยืนอยู่แบบไกลๆแล้วก็มองอย่างเดียว no a disciple is someone who commits himself

teach you the full counsel of the word of god ถูกออกแบบเอาไว้เพื่อจะทําให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยคําของพระเจ้า so that we can be who god called us to be เพื่อเราจะสามารถเป็นผู้ที่พระเจ้าเรียกเราให้เป็นได้ and effectively fulfill our assignment in this life และเราจะได้ทําให้งานที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราในชีวิตนี้เนี่ยสําเร็จลงได้ด้วย promise you will not Regret investing in this. ผมรับรองเลยว่าถ้าคุณลงทุนกับหลักสูตรนี้คุณจะไม่มีวันเสียใจ So we will leave all the links to the description and all the details underneath this video เราก็จะมีรายละเอียดซึ่งเป็นลิงก์อยู่ด้านล่างวิดีโอตรงนี้คุณสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ It'll be an exciting journey together รับรองเลยว่าจะเป็นการเดินทางร่วมกันที่น่าตื่นเต้นมาก Alright so this week we're talking about how God Has a good plan and comes good good God for our life, and the good life comes from life life the ในเช้าวันนี้เราก็อยากจะแบ่งปันกันต่อในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่ดีนั้นมาจากพระเจ้าและพระเจ้าเองก็มีแผนการสําหรับชีวิตที่ดีไว้ให้กับเรา remember good life comes from God อย่าลืมนะคะว่าชีวิตที่ดีนั้นมาจากพระเจ้า and it is beyond money แล้วมันชีวิตที่ดีเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่เงิน It is beyond material things. beyond ม,มันมีความหมายมากกว่าแค่การมีวัตถุสิ่งของ It is beyond having position beyond แล้วมันก็มีความหมายมากกว่าการที่เรามีตำแหน่งใหญ่โต beyond being famous. มีความหมายมากกว่าการที่มีชื่อเสียงโด่งดัง you know when God gives us good us When gives Life เมื่อพระเจ้าเป็นผู้ให้ชีวิตที่ดีกับเรา It is life the true good life. ก็จะเป็นชีวิตที่ดีจริงๆ Not a fake one ไม่ใช่ของปลอม Not Not something that promises big and leaves us empty ไม่ใช่ว่าอุยสัรยิงสัญญาแบบยิ่งใหญ่มากเลยแต่ว่าไม่มีอะไรให้กับเรา for you know, God never makes empty promises เพระเจ้าไม่เคยให้คําสัญญาแล้วไม่ทําตาม even though life here on this earth will never be perfect ต่อให้ชีวิตบนโลกนี้มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบไปทุกด้าน but we can live the good life in his plan แต่เราก็ยังสามารถจะดําเนินชีวิตที่ดีได้ดในแผนการของพระองค์ and you know, maybe you feel discouraged because of the things that has happened in your life คุณอาจจะรู้สึกว่าเออฉันท้อใจจังเลย

มีวันเปลี่ยนแปลงด้วย good from ให้เชื่อนะว่าชีวิตที่ดีนั้นมาจากพระเจ้า you know, และเมื่อเราเนี่ยดำเนินชีวิตที่ดีตรงนี้ตามแผนการของพระเจ้า you know คุณรู้ไหมว่าเราสามารถจะไปช่วยเหลือคนที่เขากำลังประสบกับความทุกข์ยาก <We 'll S 1> ได้ Place filled with darkness and misery. So we're not talking about this you know selfish existence เราไม่ได้ you know where we don't care about what happening what's happening in people's lives โดย you know as long as i'm happy คือ you know that's not a godly attitude อัน you know the reason we must live the good life เหตุ is because it empowers us to take god's goodness to other people. เพราะมันเป็นการเสริมพลังให้เราสามารถนำความดีของพระเจ้าเนี่ยเข้าไปยังชีวิตคนอื่นได้ด้วยผมอยากจะให้คุณได้ย้อนกลับไปดูในโรมบทที่8ข้อ2ี things work t o อีกครั้งหนึ่งในส่วนแรกนั้นได้บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงช่วยคนที่รับโครงให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง i in in the, in the uh, ในฉบับ NIV นั้นได้บอกว่า We know that In all, we know in all things, God works. For the good of good those who love the him พระเจ้าสามารถที่จะทําให้มันเกิดผลดีกับคนที่รักพระองค์ได้ so no matter what happens in life ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตก็ตาม you know and that, that doesn't mean everything that happens in life comes from God แต่เราต้องเข้าใจก่อนนะไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นจะมาจากพระเจ้า no matter what happens แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เถอะ God is still faithful พระเจ้าก็ยังคงซื่อสัตย์เสมอ God is still good พระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้าที่แสนดี and he can work out his good plan in our life no matter what happens และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ในชีวิตของเราพระเจ้าก็ยังสามารถที่จะทําให้แผนการของที่ดีของพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นกับเราได้ Now, Let me remind you again you ผมเองก็อยากจะย้ากับคุณอีกครั้งหนึ่งไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเป็นผู้ทําให้เกิดสิ่งเลวร้ายแล้วหลังจากนั้นก็จะทําให้เกิดผลที่ดีในชีวิตของคุณ no, no. นะ <It> means, แต่หมายความว่า spite of the of bad, that happens in your life ถึงแม้มันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณก็ตาม he can work out his good plan Your life ให้เชื่อเถอะว่าพระองค์ก็ยังสามารถจะทำให้แผนการที่ดีของพระองค์เนี่ยสำเร็จในชีวิตของคุณได้โอเค okay, that's worth repeating again ตรงนี้เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากที่เราต้องคอยย้ำกันอยู่เสมอ it does not mean ไม่ได้หมายความว่า that God uses or brings the bad to work out something good พระเจ้าเป็นผู้ทำให้เกิดสิ่งไม่ดีก่อนเพื่อจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีตามมาทีหลัง no it means that no matter what bad happens in your life แต่มันหมายความว่าต่อให้ในชีวิตของคุณจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นยังไงก็ตาม And still work out his good plan in good his out life work your ให้เชื่อนะว่าพระเจ้าก็ยังสามารถจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีหรือว่าแผนการที่ดีของพระองค์เนี่ยในชีวิตของคุณได้ I hope you understood that ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจในความจริงนี้นะ a t s very important to have the right kind of faith มันเป็นเรื่องสำคัญมากนะที่เราจะต้องมีความเชื่อให้ถูกต้อง What Whatever happens your life, ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณ God can still demonstrate His goodness in your life พระเจ้าก็ยังสามารถจะสำแดงความดีของพระองค์ในชีวิตของคุณได้ God continuously works in your life พะเจ้าก็ยังสามารถจะทำงานในชีวิตของคุณต่อไปได้ through His word ผ่านทางถ้อยคําของพระองค์ Through his spirit ผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ Take us deeper into his good plan for us เพื่อที่จะคอยนําเราให้ก้าวลึกลงไปเรื่อยๆในแผนการอันดีของพระองค์ Now let's go further with this แล้วเดี๋ยวให้เรามาดูกันต่อนะคะ In you know, everything God has offered for us in the gospel ทุกอย่างเลยที่พระเจ้าบอกพระเจ้าให้กับเราโดยผ่านทางข่าวประเสริฐ ก็จะเป็นพลังที่จะทำให้เราก้าวต่อไปในแผนการอันดีของพระองค์ได้ e m p t i v e power of Jesus หรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือพลังแห่งการไถ่ของพระเยซค์ for our good ก็ทำให้เกิด ผลที่ดีขึ้นในชีวิตของเราผมเองก็ได้ยินคำสอนมามากมายจากข้อนี้แล้วโดยส่วนมากเขาก็จะสอนว่าทุกอย่างเลยรวมไปถึงสิ่งที่ไม่ดีด้วย That your life. ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ <did> พระเจ้าเป็นผู้ทำ something work out ultimately he can เพื่อที่พระองค์ก็จะได้เหมือนโชว์ในสิ่งที่ดีที่พระองค์จะทำต่อไป That's not what the scripture is saying อันนี้ไม่ใช่นะพระคัมภีร์จริงๆไม่ได้สอนเราแบบนั้น You know if all things happen because God's of God s will <S ถ้าทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นเพราะความประสงค์ของพระเจ้าให้เกิด then we should not resist เราก็ไม่ควรจะยับยั้งอะไรเลย we should not pray to change we should not believe to change we should do, not do anything to change เราก็ไม่ควร <it. S 2> <and S 1> จะที่ฐานขอให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเราไม่ควรที่จะแบบว่าทําอะไรให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเราไม่ควรจะเปลี่ยนอะไรเลย In fact, verse, in fact, if you look at the original Greek language of this verse, you know what it is saying is this all these things that the Holy Spirit has revealed in the previous chapters and verses. ก่อนบทนี้หรือว่าก่อนข้อนี้ All these the คือทั้งหมดเลยที่เป็นความจริงของข่าวประเสริฐก่อนข้อนี้ Works in your in life สามารถจะทำงานในชีวิตของคุณ for your good เพื่อให้เกิดผลที่ดีสำหรับคุณได้ Let me repeat it again ผมอยากจะย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ All the things that Paul talked about by the inspiration of the Holy Spirit about the finished work of Jesus before this verse สิ่งต่างๆที่เปาโลได้พูดเอาไว้ด้วยแรงบันดาลใจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนข้อพระคัมภีร์นี้ You know what is that is แล้วสิ่งเหล่านั้นคืออะไรคือแน่นอนเปาโลเขาได้พูดถึงเรื่องของการไถ่และพูดถึงว่าตอนนี้เราเป็นใครในพระคริสต์ลักษณะใหม่ที่เรามีแล้วเราเองก็หลุดพ้นออกมาจากระบบของธรรมัญญัตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณเราตอนนี้อยู่ในพระคริสต์เรามีลักษณะใหม่เกิดขึ้นเรามีความชอบธรรม all these truths of redemption คือความจริงทั้งหมดนี้เนี่ยเกี่ยวกับการไถ่ works together กําลังทํางานร่วมกัน for your good เพื่อผลดีของคุณ i know that's powerful ตรงนี้เป็นอะไรที่มีพลังมากนะคะ so t means h i s ความหมายของข้อนี้ก็คือ if we want to experience god's good plan for our life ถ้าเราเองอยากจะได้รับประสบการณ์กับแผนการที่ดีของพระเจ้าในชีวิตเรา if we want experience good life as God designed หรือว่าถ้าเราเองอยากจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตที่ดีอย่างที่พระเจ้าได้กําหนดไว้ that means we must take full advantage these t e e r d m p นั่นหมายความว่าเราจำเป็นจะต้องช่วยประโยชน์ทั้งหมดจากความจริงของการไถ่ด้วย The Gospel of Redemption ข่าวประเสริฐในเรื่องการไถ่นี้ is the key to the good life เป็นกุญแจที่จะนำเราไปสู่ชีวิตที่ดี The Gospel of Redemption ข่าวประเสริฐในเรื่องของการไถ่นี is the key to the good life เป็นกุญแจที่จะนำเราไปสู่ชีวิตที่ดี See a lot of, even Christians don't think along this line แ you ม know, ้แต่คริสเตียนเองก็อาจจะยังไม่ได้คิดให้ตรงกันกับความจริงนี We wrongly believe believe that this can give us good life that can give us good life หลายๆครั้งที่เราเข้าใจผิดว่าสิ่งนี้จะทําให้เรามีชีวิตที่ดีสิ่งนั้นจะทําให้เรามีชีวิตที่ดี When God has already given the perfect thing that gives us good life or leads us into the good life ครั้งครๆที่พระเจ้าได้ให้สิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดและที่จะนําเราไปสู่ชีวิตที่ดีได้ Which is redemption the gospel of redemption in Christ ซึ่งก็คือการไถ่ของเราและข่าวประเสริฐแห่งการไถ่ในพระเยซูคริสต์ See the good life according to God ชีวิตที่ดีตามมุมมองของพระเจ้า It's not material things centered ไม่ใช่การมีวัตถุสิ่งของเป็นศูนย์กลาง The good life is not self-centered life แล้วชีวิตที่ดีก็ไม่ใช่ชีวิตที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลาง The good life is redemption centered or Christ centered life แต่ชีวิตที่ดีก็คือการมีพระคริสต์หรือว่าการไถ่ตรงนี้เป็นศูนย์กลาง Let me take you to uh, Psalms 23ผมอยากจะให้คุณได้ดูในข้อพระคัมภีร์สดุดีบทที่23 verses 5 and 6ข้อ5ถึงข้อ6 You prepare a table before me in the presence of my enemies, you anoint my head with oil my cup runs over. พระองค์ทรงเตรียมสําหรับให้ข้าพครงต่อหน้าต่อตาสัตตรูของข้าพรงพระองค์ทรงเจริมศีรษะของข้าพรงด้วยน้ํามัน <laughs> surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and i'll dwell in the house of the lord forever all right so when we talk about the good life เมื่อเราพูดถึงชีวิตที่ดี we're not talk b o u t t i n g about the absence of enemies or absence of challenges เราไม่ได้พูด <right? S 2> ถึงการที่ศัตรูหมดไปละหรือว่าความน่าท้าทายต่างๆไม่มีเกิดขึ้นอีกแล้ว we're not talking about the smooth life without any fights. เราไม่ได้พูดถึงชีวิตที่มันราบรื่นทุกอย่างโดยไม่ต้องเจอกับอุปสรรคหรือการต่อสู้ใดๆ no please อย่า We're not talking about that เข้าใจผิดราไม่ได้พูดถึงชีวิตในลักษณะนั้นชีวิตคริสเตียนก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นชีวิตที่ไม่เจอกับอุปสรรคไม่เจอปัญหาไม่เจอขวากหนาไม่เจอความหน้าท้าทายใดๆเลยเหตุผลที่ผมได้เอ่ยถึงตรงนี้เป็นเพราะว่า some Christians Pastor is may well think Nathan a p คริสเตียนบางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหอัศจรรย์นะมาวาดภาพชีวิต วิตแห่งความฝันที่มันไม่มีจริง you k know, life is not like that ชีวิตมันไม่ได้เป็นแบบนั้น you know, there are ups and downs in life ชีวิตเนะี่ยมันเป็นเรื่องปกติ um, อยู่แล้วที่เดี๋ยวจะมีเรื่องที่ดีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น I understand that ผมเข้าใจ I know we live in a fallen world ผมรู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเสื่อมสาม but what I'm saying is this see when we know good God's good plan for our l i f e แต่สิ่งที่ผมหมายความตรงนี้ก็คือเมื่อเรารู้และเข้าใจถึงแผนการที่ดีของพระเจ้าที่มีในชีวิตเรา when we hit storms เมื่อเราเจอกับมรสุม will not give up เราจะไม่มีวันยอมแพ้ We know that we can overcome the storm เรารู้ว่ายังไงเราก็เอาชนะมรสุมนี้ได้ When we hit rough places in this life เมื่อเราเดินไปแล้วเจอทางที่มันขรุขระในชีวิต know that, that s not the end of the story เรารู้ว่าชีวิตเราก็คงจะไม่มาจบอยู่แค่นี้ Because God has a good plan for us เพราะพระเจ้ายังมีแผนการที่ดีเตรียมไว้ให้กับเรา So we don't deny the challenges and and the obstacles of life เราไม่ได้มาปฏิเสธถึงปัญหาหรือความน่าท้าทายใดๆในชีวิตเลย But we hold on to something that is unshakable แต่เรากำลังยึดมั่นในสิ่งที่ไม่หวั่นไหวมากกว่า Which good plan for ซึ่งก็คือแผนการที่ดีของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา right, so want understand ผมอยากจะให้เราเข้าใจ that no matter what, ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเรายังสามารถได้รับประสบการณ์กับความดีของพระเจ้าได้ s pray. <S ให้เราที่ษฐานนะครับ s Father, word for this truth พระบิดาขอบคุณพระองค์สําหรับถ้อยคําและความจริงนี้ We thank you for that wisdom that comes from you เราขอบคุณสําหรับสติปัญญาที่มาจากพระองค์ Thank you for this day เราขอบคุณสําหรับวันนี้ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen God bless you we'll see you again ขอพระเจ้าอวยพรและพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับ